ค่ะสวัสดีแฟนๆ Two Moons 2ทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่งาน Two Moons 2 The Final Episode รับชมซีรีส์ Two Moons 2สุดฟินตอนจบก่อนใครพร้อมๆกับนักแสดงนำทั้ง6คนนะคะ Two Moons 2ได้รับการตอบรับและสนับสนุนอย่างอบอุ่นจากแฟนๆชาวไทยใช่ไหมคะนอกจากนี้ค่ะเรายังได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนๆต่างชาติด้วยและในวันนี้เองค่ะเราก็มีแฟนๆจากต่างชาติมาร่วมงานในวันนี้ด้วยดังนั้นน้ำขออนุญาตนะคะทักทายแฟนๆที่มาจากต่างชาติสักนิดนึงค่ะ Good afternoon ladies and gentlemen welcome to Two Moons to the final episode my name's Rainy will host the event todayทางเมลโล่ต้องขอขอบพระคุณทุกเสียงตอบรับที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้สร้างปรากฏการณ์กว่า100ล้านวิวจากทุกคลิปในทุกแพลตฟอร์มภายใน5เดือนและน้องๆทั้ง6คนก็ได้ฉายแววความโด่งดังอย่างเต็มภาคภูมิในเส้นทางสายบันเทิงนี้ขอขอบพระคุณทุกคนอีกครั้งค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะเราไปพบกับพระเอกและนายเอกของ Two Moons 2กันได้เลยค่ะขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับน้องๆทั้ง6คนเลยค่ะไม่ต้องห่วงเธอเอาอีกแล้วห่วงจนดับเพ้อที่ฉันลงรักเธอมากมายแต่เมื่อไรรักคงจะรักเอ็ดว่าไม่รักแค่คนรู้จักแค่เพื่อนกันไม่เห็นต้องหนักใจพักควรจะพักเรื่องจะรักไม่รักแต่ต้องคิดนะไม่เห็นใครเข้ามาอยู่ใกล้เธอระหว่างเราคืออะไรทำไมในหัวใจของฉันมีแต่เธอเอาอีกแล้วหัวใจอีกแล้วฉันไม่เข้าใจทำไมต้องห่วงเธอเอาอีกแล้วหัวจนแต่เพ้อให้ฉันลงรักเธอมากมายแต่เจอทักเธอทุกคืนทุกวันอยากอยู่ใกล้กันแบบนั้นอีกมันแปลว่าอะไรเดียวรักเดียวพักตกลงเราควรต้องทำเช่นไรก็มันเรื่องใหญ่กับหัวใจก็เลยไม่เป็นระหว่างเราคืออะไรทำไมในหัวใจของฉันมีแต่เธอแบบเบาจะขาดแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวให้น้องๆนะคะทักทายแฟนๆผู้โชคดีที่มาร่วมงานในวันนี้กันหน่อยค่ะเริ่มจากน้องภูมิเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาวันนี้ and hello guys thank you for coming today อ
สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้ทุกคนโชคดีมากที่ได้มาร่วมงานกับพวกเราวันนี้นะครับแล้วก็ hello for the international fans and welcome today ก็สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้มาร่วมงานนี้ก็ยินดีนะไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะก็ขอบคุณนะครับที่มาหากันพูดภาษาอังกฤษให้หน่อยครับสวัสดีครับก็ยังใจเต้นอยู่เลยเนาะขอบคุณมากนะครับที่มาวันนี้ก็เป็นวันที่อิโมชันนอลมากเลยเนาะใจหายมากเลยก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็ for international fan thank you for coming today you are very lucky and enjoy the show ครับผมครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาในวันนี้นะฮะก็ได้มีโอกาสแบ่งปันโมเมนต์ดีๆแบบนี้ก็ขอบคุณมากครับผมก็ for international fan thank you so much for coming today I hope you guys will be enjoy with the final episode thank you ก็มีใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอเคสวัสดีครับชื่อนายนะครับโอเคขอบอกก่อนว่าก็ยินดีกับทุกคนที่ได้เข้ามานะครับที่จะได้มาร่วมนะมีโมเมนต์กับพวกเราทุกคนในวันนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดพวกเราทั้ง6คนเลย So for the international fans I really have to thank you all of you guys for coming and supporting us for all ways since the first day until now I've heard that there are Japanese fans here. Eto, arigato ne. Japan, come on, Kap. Daisuki desu. Eto, watashi wa, watashi tachi wa, minasan ni daisuki desu.ว้าวสกิลภาษาไม่ธรรมดาเลยอ่ะหนุ่มๆของเราเก่งภาษาต่างประเทศกันทุกคนเลยแฟนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมีน้องภูมิค่ะเป็นทีมงานสำคัญที่มีส่วนในการทำซับภาษาอังกฤษสำหรับซีรีส์ Two Moon Two ในเรื่องนี้ด้วยขอเสียงปรบมือให้หน่อยนะปรบมือให้น้องหน่อยนะคะอ่ะWhom is the important one who's in charge for English subtitles for this series soCould you please tell the fans how you feel about the working with the working of doing the subtitles for the series? First of all, I feel very appreciated to be part of the team, the subtitle team, because yeah. I think it's a big. Come down, man. Long. Yeah, Bill.อย่าร้องตามนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่อุตส่าห์กั้นมาตั้งแต่ข้างในห้องอ่ะใช่ It's a big opportunity for me to do the series for you guys All right ค่ะหนุ่มๆของเรานะคะอย่างที่เห็นค่ะมีความสามารถด้านภาษากันทุกๆคนเลยพร้อมจะสื่อสารกับแฟนๆได้หลากหลายมากๆนะคะซึ่งแฟนๆนะคะก็ได้ดูซีรีส์แล้วก็รู้จักน้องๆผ่านทางสื่อต่างๆมาตลอด11เอพิโซดแล้วนะคะมีคอมเมนต์มากมายในโลกโซเชียลทุกสัปดาห์วันนี้ค่ะแฟนๆที่อยู่ในที่นี้ก็จะได้มีโอกาสในการถามคำถามน้องๆทั้ง6คนโดยในช่วงลงทะเบียนนะคะเรามีบอร์ดแปะคำถามไว้ที่ด้านหน้าใช่ไหมคะมาแล้วนี่คำถามเยอะมากเลยโอ้ my god อ่ะได้ครบกันทุกคนแล้วนะคะเริ่มจากน้องภูมิเลยของน้องภูมิคำถามมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับ It said will there be a season 3 wowThis question, I think the answer to this question is all belong to you guys. If you support and make the trend go up, Peter right there, he's gonna make it. Ah! ไหนนะก็ต้องช่วยๆกันแล้วจุดนี้ใช่มาที่น้องโดมมั้งค่ะของโดมนะครับ to boss โดมแสดงความยินดีด้วยนะประสบความสำเร็จไปอีก9แล้วก็ขอให้พี่โดมมีงานเข้ามาเรื่อยๆเฮงๆปังๆตลอดไปทางนี้ไม่ว่าจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรก็จะคอยซัพพอร์ตเรื่อยไปรักพี่โดมนะ
ก็ให้กำลังใจต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ไม่ใช่คำถามเนาะแต่ว่าจะตอบกลับแล้วกันก็แบบว่าขอบคุณที่คอยทุกคนเลยที่แบบคอยซัพพอร์ตโดมเรื่อยมาแล้วก็เหมือนแบบอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วก็จะยินดีมากๆถ้าเกิดเราจะเป็นแบบเหมือนครอบครัวเดียวกันตลอดไปขอบคุณครับขอบเอิร์ธนะครับก็สู้ๆนะครับกับการทำงานนะรอยยิ้มของเราจะเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับเจอกันในงานต่อๆไปนะรักเธอโลกของเราฟอร์มโมจิสำหรับผมนะเป็นคำถามมากกว่าอยากจะถามทุกคนเลยแหละเป็นคำถามที่น่าสนใจมาก What is your most embarrassing scene when you're filming ฉากอะไรเป็นฉากที่เขินที่สุดตั้งแต่ถ่ายมาอยากรู้อันนี้ก็อยากรู้ embarrassing embarrassing is I ไม่ใช่ I เล็กหน้า I yeah เขาเปลี่ยนได้ป่ะจำได้ละฉากเนี่ยที่ตอนที่ถ่ายทำอยู่มันจะมีฉากนึงที่เป็นเซตผมใช่ไหมแล้วต้องพูดคนเดียวอ่ะใช่แล้วแบบมันอ๋อนึกออกแล้วคือแบบคือเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่หน้ากระจกใช่ไหมแล้วก็อยู่ข้างหลังพูดอยู่คนเดียวแล้วก็แต่งตัวเป็นสิบนาทีมันแบบพูดอยู่คนเดียวที่นี่ในลาดวันใช่ใช่ใช่แล้วเออก็ได้อยู่ข้างหลังแบบครับจ้าแล้วของน้องจุงล่ะคะคำถามน้องจุงของจุงเหรอครับทูเจ้าจุงเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะเป็นเมสเซจครับผมเป็นกำลังใจให้เสมอเด้อเด้อคนอีสานป่ะเขาให้เลือกคำถามอ้าวเดี๋ยวอันนี้ก็โดนเหมือนกันอันนี้เรียกว่าบรรยายมีสองสิบเหรอใช่คนอื่นไม่ได้ยินแล้วก็คุยกันสองคนโน้ตสุดท้ายก็รักนะหมายถึงจุงอ่ะรักทุกคนนะครับครับผมรักมากครับผมถามว่าอะไรถามว่าทูจุงนายอยากถามว่าเป็นพ่อลูกจริงๆไหมดัดดี้ตอบว่าให้เป็นการตัดสินใจของทุกคนดีกว่าตอบดีพระเอกจังเลยอ่ะให้คิดเองดีกว่าเราจะไม่บอกว่าจริงหรือพ่อที่ไม่ใช่พ่อใช่ไหมพ่อที่ไม่ได้แปลว่าพ่อเป็นพี่ชายพ่อที่เป็นพี่ไงดัดดี้แมทริกดูแลเหมือนพี่เหมือนพ่อเป็นคนดูแลครับเออเป็นคนขับรถจ้าขับรถพ่อเลยครับ Uber เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอ่ะ